สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เมาท์มอยสปอยออสเตรเลียนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่ผมจัดขึ้นนะครับที่จะสัมภาษณ์ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานคลีเนอร์นะครับหรืองานทำความสะอาดในออสเตรเลียนั่นเองนะครับก็ยังไงก็ต้อนรับเพื่อนๆทุกคนในกลุ่มย้ายไปออสเตรเลียกันเถอะนะครับนะแล้วก็ใครที่เข้ามาดูใน YouTube ก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ก็จะสัมภาษณ์กันผ่าน Clubhouse เหมือนเดิมนะครับแล้วก็พูดถึงการทำความสะอาดนะฮะอาชีพนึงเลยล่ะที่เป็นอาชีพที่นักเรียนที่ไปเรียนส่วนใหญ่ชอบทำมากๆเลยนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยพูดถึงเมืองบิสเบนนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ตั้งแต่ผมทำสัมภาษณ์มาเนี่ยพูดถึงไม่ค่อยเยอะนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยน่าจะได้พูดถึงเต็มๆเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปที่ Clubhouse กันเลยนะครับรอเพื่อนๆด้วยโอเคเข้ามาแล้วนะครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนะครับทุกคนนะครับใน Clubhouse ด้วยนะครับวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์งานคลีนเนอร์ครับอาชีพวอกเวิร์กที่เก็บเงินได้ไม่น้อยเลยนะครับอันนี้เราจะพูดถึงงานคลีนเนอร์ในเมืองบริสเบนนะครับออสเตรเลียนั่นเองนะฮะซึ่งบริสเบนจะอยู่ฝั่งอีสต์โคสต์หรือว่าฝั่งตะวันออกนะครับของออสเตรเลียนั่นเองนะครับวันนี้คนที่จะมาพูดคุยกับเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งคนที่เคยมีประสบการณ์นะครับไปเรียนอยู่ที่บริสเบนนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสนะได้ทำงานคลีนเนอร์ด้วยแล้วก็เห็นว่าทำร้านอาหารด้วยนะเหมือนที่ผมเคยทำเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเชิญเขาเข้ามาก่อนนะครับบอกเขานิดนึงก่อนว่าเอ้ยเข้ามาแล้วนะนะครับคุณลูกศรนะฮะเดี๋ยวนะฮะสักครู่นะฮะโอเคยังไงใครเข้ามาแล้วนะครับบอกเพื่อนๆชวนเพื่อนเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้น่าจะมีคนเข้ามาพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวพอเราพูดคุยไปสักพักหนึ่งนะครับก็ใครมีคำถามอะไรก็เตรียมยกมือกันไว้ได้เลยนะครับสวัสดีครับคุณฮัลโหลสอนสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมได้ยินดชัีดเจนไหมเลครับยได้ยินครับได้ยินครับได้ชัดเจนชัดเจนโอเคโอเคเดี๋ยวเรารอเพื่อนๆกันแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้คนกำลังทยอยเข้ามาค่ะได้ค่ะโอเคครับตอนนี้คุณสอนอยู่ที่จังหวัดอะไรนะฮะอยู่ขอนแก่นค่ะอ๋อบ้านอยู่ขอนแก่นโอเคสาวขอนแก่นนะครับค่ะเพื่อนๆรีบเข้ามากันนะฮะยังไงตอนนี้ใครที่อยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับงานคลีนเนอร์งานทำความสะอาดนะครับก็เข้ามาฟังกันได้เลยนะครับเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเราจะเริ่มละโอเคคนน่าจะค่อยๆทยอยเข้ามานะ3 ทุ่มเป็นเวลาที่แบบเอ๊ะวันนี้มีอะไรพิเศษไหมอ่ะมีรายการทีวีหรืออะไรที่คนต้องดูไหมเนี่ยหรือว่าต้องเราต้องแข่งกับพอสอหรือเปล่าก็ เออเห็นบางมันมีห้องนึงพูดเรื่องหุ้นเนาะโดยคนนั้นสั่งก็ชอบติดตามเขาเหมือนกันก็เหมือนกับคนเยอะอยู่ห้องนั้นอ่าฮะไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าใครที่เข้ามาฟังสดใน Clubhouse ได้ก็มีโอกาสที่จะตั้งคำถามนะฮะส่วนใครที่เข้ามาไม่ทันก็ไปฟังย้อนหลังนะครับในYouTube ก็แล้วกันนะครับผมอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่าคุณสอนคุณสอนเป็นคนขอนแก่นโดยกำเนิดเลยใช่ไหมเกิดอุบลค่ะแต่ต่อมาพ่อก็ย้ายมาขายอะไรที่ขอนแก่นค่ะแล้วตอนนั้นก่อนที่จะไปออสเตรเลียตอนนั้นคือเราจบอะไรมาครับสอนเรียนที่ถ้ารู้จักโรงพยาบาลมิชชั่นเนาะถ้าเป็นคนกรุงเทพก็จะรู้จักโรงพยาบาลมิชชั่นก็คือมันก็จะเป็นสถาบันของเครือของมิชชั่นตอนที่สอนเรียนมันชื่อมิชชั่นคอลเลจครับนะคะก็เป็นภาคอินเตอร์ก็คือเราก็มีการแบบว่าฝึกภาษามาพอสมควรแล้วอย่างนี้นะคะเราเรียนด้านไหนครับที่มิชชั่นเป็นเกี่ยวกันมิชชั่นคอลเลจนี่เราเรียนentrepreneurship ค่ะอือหือเป็นธุรกิจก็คือว่าเหมือนกับว่าพ่อแม่ก็รู้มาตั้งแต่เด็กนะว่า
ก็โตมาก็ทำธุรกิจอะไรประมาณนี้ก็เลยไม่ได้คิดอย่างอื่นนอกจากฉันก็คงจะเรียนธุรกิจอะไรประมาณนี้ค่ะนั่นแปลว่าเราจบปริญญาตรีทางด้านธุรกิจมาก็ถูกปะตอนนั้นที่บ้านมีช่วงนั้นมันเป็นเหมือนกับว่าเพิ่งผ่านต้มยำกุ้งมาได้ไม่นานแล้วทีนี้ที่บ้านก็ค่อนข้างจะซัฟเฟอร์ในเรื่องเนี้ยค่ะแล้วก็สุขภาพคุณแม่ก็ไม่ดีแล้วเราก็เห็นว่าแม่เครียดแล้วก็สุขภาพแย่เราก็เลยออกจากการเรียนตอนปีสองออกมาช่วยที่บ้านประมาณ 3-4 ปีมั้งแล้วแบบสอนก็นั่งทำงานอยู่ที่บ้านสอนก็อ่านหนังสือพิมพ์แล้วสอนก็แบบแบบดูเหมือนกับว่าคือช่วงนั้นแบบหลังต้มยำกุ้งมันก็ยังไม่ค่อยรีคัฟเวอร์มากเท่าไหร่เนาะมันก็ยังแบบเหมือนกับว่าสภาพคล่องหรือคนก็แบบว่ายังไม่ค่อยมีเงินอะไรอย่างเงี้ยสอนก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะ1ชั่วโมงเราเนี่ยเรามานั่งรอลูกค้าอย่างงี้เนี่ยแล้วแบบเราอ่านหนังสือพิมพ์แล้วเขาก็จะแล้วเราก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมบางบริษัทเขาโตเอาสวนกระแสเศรษฐกิจก็เลยแบบเอ้ยบริษัทพวกนี้เขาทำการค้าระหว่างประเทศนี่นาครับเขาขายตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้คนไม่มีเงินเขาก็ไปขายประเทศที่มีเงินเราก็เลยโอ้อยากเรียนการค้าระหว่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางจะขอไปเรียนต่ออย่างเงี้ยค่ะก็เลยมองเป็นประเทศฝรั่งเพราะว่าเราก็สงสัยว่าทำไมประเทศฝรั่งเขาถึงเจริญจังอยากจะไปอยู่ตรงนั้นสักระยะนึงเพื่อที่จะรู้ว่าอะไรที่ทำให้เขาอะต่างกับประเทศเราเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบ mindset หรือความคิดหรืออะไรก็ตามอะกะว่าจะไม่ได้ไปเอาแค่การเรียนเอ้ยไม่ได้เอาแค่การเรียนที่ไปเอาให้เยอะที่สุดที่จะเยอะได้ก็คือเปิดหูเปิดตาแล้วก็จะแบบสังเกตว่าทำไมอะไรทำให้เขาเจริญได้ขนาดนี้ก็คิดอยู่ประมาณประเทศฝรั่งที่เป็น English speaking มันก็จะมีอเมริกาแคนาดา UK นิวซีแลนด์แล้วก็ออสเตรเลียเนาะก็เลยคิดว่าก็แคนาดาก็ไกลไป US ก็รู้สึกไกลไปเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าอันตรายไปหรือเปล่าเราถ้าเราเป็นผู้หญิงคนเดียวแล้วเราไปเกิดในภาพในหัวแบบในความรู้สึกก็จะรู้สึกว่า US อันตรายอย่างนี้นะคะอืมครับรู้สึกว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยแล้วก็เลยมองเป็นมันก็จะเหลือUK ก็น่าจะแพงไปนะน่าจะไม่ไหวในความรู้สึกเราก็เลยคิดว่างั้นก็เหลือแค่นิวซีแลนด์กับออสนี่แหละครับนิวซีแลนด์ก็ดูจะสงบไปนะเราก็เลยคิดว่าออสมันก็น่าจะประมาณกลางๆครับไม่น่าจะสงบเงียบไปเลยขนาดนั้นประมาณนั้นค่ะก็เลยเลือกแล้วตอนนั้นที่ไปนี่คือปีไหนฮะ2006เนี่ยสอนไปดูการ์ดstudent card มาก็ okay. คือ2006 2006 2006ตอนนั้นเราไปตอนเราเลือกไปบิสเบนเลยถูกไหมใช่ก็ตั้งใจก็เลือกอีกว่าเมืองไหนที่ไม่มีสโนว์เนาะไม่เพราะว่าสอนเป็นภูแพ้สอนว่าถ้าสอนเจอกับหนาวมากเนี่ยภูแพ้จะแย่ได้ใช่โอเคก็เลยเลือกว่าถามเอเจนต์ว่าIDP อะค่ะที่เขาเป็นเอเจนต์เกี่ยวกับการให้บริการสมัครเรียนใช่เขาก็บอกว่าบริสเบนจะคล้ายๆไทยที่สุดสอนก็เลยว่าโอเคงั้นเอาบริสเบนตอนนั้นคือเราก็ไปกับเอเจนต์ถูกไหมเอเจนต์ก็ดูแลจัดการให้แล้วเขาแค่ส่งใบสมัครให้แล้วมหาลัยตอบกลับมาแล้วเขาก็หาโฮสต์ให้เพื่อที่จะดูแลว่าคือโฮสต์เนี่ยเราจ่ายเขาเป็น1เดือนนะคะแล้วเขาก็แบบจะพาไปดูว่าเธอไปซื้อของที่นี่นะนั่งรถไปโรงเรียนไหนนะอย่างเงี้ยค่ะโอเคก็จะเป็นแพทเทิร์นเหมือนนักเรียนทั่วไปแต่คราวนี้ตอนที่ไปเนี่ยเราไปด้วยวุฒิอะไรตอนนั้นนะครับที่เราถึงไปเรียนมหาลัยที่นู่นเพราะฉะนั้นจำได้ว่าคุณสอนบอกว่าคุณสอนไม่จบป.ตรีถูกปะใช่สอนก็เอาไอ้ปี2ของสอนนี่แหละไปยื่นแล้วเขาก็บอกว่าอยู่เข้าได้แต่ว่าอยู่ต้องเรียนใหม่หมดเลยอ๋อโอเคก็คือสตาร์ทเรียนป.ตรีใหม่เขาไม่ถูกปะฮะไปเรียนป.ตรีใหม่เลยที่บิสเบนถูกไหมฮะค่ะใช่ค่ะที่ QUT เรียนที่ QUT ด้วยค่ะโอเคก็เป็น
เป็นแคมปัสที่โอเคเลยนะ อยู่ในใจกลางเมืองอ่าฮะคือถ้าคุณสอนบอกว่าไปบริสเบนปี2006เนี่ยผมก็ไป2006แต่เราไม่ได้เจอกัน โอเคเป็นอะไรที่พอดีกันมากนะไปปีเดียวกันช่วงเดียวกันก็แล้วตอนที่เราไปอยู่ครับช่วงแรกเลยนะครับเป็นไงบ้างคะเรารู้สึกประทับใจอะไรกับบริสเบนบ้างรู้สึกว่าประเทศเขาสวยงามมากเลยอ่ะแล้วก็สะอาดแล้วก็ไม่มีคนนอนข้างถนนอย่างเงี้ยค่ะพออยู่ไปสักพักเพื่อนก็บอกว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาจะไม่มีโฮมเลสคนที่ไม่ไร้บ้านนอนถ้านอนทั่วไปนี่ทางรัฐจะมาเชิญไปอยู่บ้านพักที่มันเป็นสำหรับโฮมเลสก็จะไม่ให้เมืองเขาไม่สวยอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหดีจังประทับใจแบบว่าเขาจัดระเบียบแล้วบ้านเมืองเขาดีจังเลยเนาะอะไรเงี้ยไม่เคยเจอเลยเหรอฮะพวกที่แบบว่าโฮมเลสไม่เคยเจอเลยเหรอเห็นครั้งนึงแล้วทีเนี้ยก็แป๊บเดียวอะค่ะเราก็จะมีเหมือนกับตำรวจอะมาอันนี้จ่าๆเลยนะตำรวจมาเชิญเขาขึ้นรถแล้วก็คงจะพาไปที่ไหนสักแห่งใช่เพราะว่าส่วนใหญ่จะมีอยู่แล้วพาไปอยู่ส่วนใหญ่จะมีพวกอบอริจินพวกอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเป็นแบบจริงๆมันมีที่ให้อยู่แหละครับแต่พวกเนี้ยส่วนใหญ่มันไม่ชอบอยู่กันเขาชอบแบบออกมาเมามานอนอยู่ข้างถนนมันเป็นความอยากอิสระของเขาอะแต่ว่าพวกนี้มีเงินเลี้ยงจากรัฐบาลนะฮะคือสบายมากอะพูดง่ายคือเป็นความลำบากที่ต้องการจะเป็นเองเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันแปลกของออสเตรเลียนะฮะเป็นสิ่งที่แปลกมากฮะแล้วคุณสอนเรียนที่นั่นกี่ปีครับ2ปีครึ่ง2ปีครึ่งโอเคก็คือว่าตอนหลังสอนภูมิแพ้หนักมากแล้วทีนี้ก็ไปตรวจดูเขาก็บอกว่าแพ้สปอร์ของพลานะคะในอากาศอย่างเงี้ยก็คือเวลาที่เราหายใจเข้าไปมันก็เลยทำให้เรารู้สึกอ่อนแอแล้วก็ภูมิแพ้สอนหนักมากจนสอนบอกว่าสอนเรียนไม่ไหวแล้วเพราะว่าหัวมันเบลอไปหมดเลยค่ะก็คือจะถามว่าจบไหมก็ยังไม่ complete the course นะก็เหมือนกับว่ายังเหลืออีกวิชาที่ต้องเก็บอะก็ยังอีกนิดเดียวอ่ะแต่ว่าตอนนั้นสัมพยามพุชแล้วแหละแต่มันไม่ไหวจริงๆก็ต้องกลับมาเมืองไทยแล้วรักษาอยู่ประมาณปีครึ่งหรือ2ปีอ่ะที่สอนต้องมารักษาแบบให้กลับมาแบบเหมือนคนปกติอย่างเงี้ยค่ะโอเคแล้วก็ไม่ได้กลับไปอีกเลยสอนไม่ใช่ยังไม่ได้กลับไปเลยก็แล้วช่วงนี้มันมีแบบว่าดราม่าอยากย้ายประเทศสังคมเลยเฮ้ยอยากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวนะถ้าคราวนี้กลับไปจะไหวเหรอฮะจะไหวเหรอฮะสอนว่าด้วยความที่เราโตนี่มันก็ผ่านมาหลายปีแล้วเนาะตอนนั้นสอนอาจจะวัยอาจจะเท่านั้นสอนอาจจะดูแลตัวเองไม่ดีพอหรือเปล่าแต่ตอนนี้เราโตแล้วใช่ไหมผมแนะนำรอบนี้ถ้าจะไปไปอยู่ฝั่งเพิร์ทนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วอากาศฝั่งเพิร์ทนี่จะใกล้ไทยมากกว่าฝั่งบริสเบนนะความร้อนความอะไรต่างๆเนี่ยจะแบบมันดูแบบเหมือนประเทศไทยมากกว่าครับแล้วก็เรื่องของไฟแบบไม่มีฮะหิมะไม่มีฮะฝั่งนู้นร้อนมากๆแล้วก็เรื่องไฟป่าอะไรก็ไม่มีฮะห่างไกลเลยแหละแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งเนี้ยฝั่งทางอีสต์โคสต์เนี่ยจะมีทั้งน้ำท่วมมีทั้งไฟป่ามีอะไรพวกนี้ก็ต้องมันก็เป็นธรรมดาที่อากาศมันจะมีบ้างที่มันจะเป็นพิษเวลาที่จะมีพวกไฟป่าอ๋อแต่ถ้าเพิร์ทนี่ก็คือว่าไม่ค่อยมีมลพิษทางอากาศเนาะไม่มันไม่ค่อยอ่ะมันเอาจริงคือมันไกลจากฝั่งอีสต์โคสต์มากอยู่แล้วมันคนละฝั่งกันเลยนะครับแต่ว่าในออสเตรเลียปัญหาหนึ่งของประเทศนี้คือเรื่องของความร้อนอยู่แล้วครับเรื่องของรังสีตากจากแสงแดดนี่แหละที่มันอันตรายที่สุดก็แค่นั้นนะฮะมาเรากลับมาตรงไอ้2ปีครึ่งของเราตรงนั้นดีกว่าครับตอนนั้นเนี่ยไปแล้วตอนเราอยู่ที่นั่นเราทำงานอะไรบ้างที่เห็นว่าทำงานความทำความสะอาดไปเริ่มได้ยังไงฮะก็จริงๆก็คุยกับป้าไว้ว่าถ้าขอไปเถอะครับแบบว่าช่วยสนับสนุนการเรียนเราเพราะว่าแค่แบบป้าจะไปรอให้ลูกได้มรดกตอนที่
ฟ้ามาไม่อยู่แล้วมันก็สายเกินไปแล้วไอสิ่งที่จะกัดจะให้ลูกเป็นมรดกนะตอนนั้นน่ะลูกขอมาเป็นทุนการศึกษาตอนนี้ได้ไหมประมาณนั้นนะแล้วสอนบอกว่าเดี๋ยวสอนจะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยก็คือว่าจะรบกวนแค่ค่าเทอมแล้วเดี๋ยวสอนจะทำงานสำหรับค่ากินค่าอยู่อะไรเงี้ยสอนจะดูแลตัวเองโอเคเก็ทแล้วแปลว่าค่าเทอมทั้งหมดที่บ้านออกให้ถูกปะใช่ใช่โอเคแล้วคือเดือนแรกที่เราไปเราอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่ถูกป่ะอยู่ได้2อาทิตย์ เพราะว่าคือตอนนั้นบริสเบนมันมี water restriction ตอนนี้ไม่รู้มีไหมนะแต่ว่าตอนนั้นน่ะก็คือว่าโฮสต์แฟมิลี่จะห่วงน้ำมากเขาจะดูว่าเราใช้น้ำยังไงแล้วสังก็อึดอัดสังก็เลยออกจากบ้านจริงๆมันเป็นกฎแบบมันเป็นกฎตายตัวนะครับทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับ water restriction คือเขาจะให้เราใช้น้ำอาบน้ำเนี่ยวันละครั้งอยู่แล้วเพราะว่าทั้งออสเตรเลียทั้งประเทศมันขาดแคลนเรื่องของน้ำครับ มันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าเดี๋ยวฉันไปอยู่บ้านข้างนอกฉันจะใช้ได้เต็มที่ไม่นะจริงๆแล้วมันต้องประหยัดกันทั้งประเทศครับประหยัดจริงๆทั้งประเทศโอเคแปลว่าเราอยู่ได้แค่2 week แล้วเราก็ย้ายออกมาเช่าบ้านเอง2 week ใช่ก็คือเวลาที่เราไปมหาลัยใช่ไหมมันจะมีติดป้ายขายของ second hand ขายค่าขายใบขาย whatever ที่คนที่เขาจะกลับประเทศเขาเนี่ยเขาก็จะโพสต์ขายเนาะแล้วมันก็จะมีaccommodation ด้วยใช้ accommodation นะคะที่โพสต์ด้วยเราก็เลยเราก็ไปเจอเพื่อนในเช่นเป็นคนจีนที่นั่นเขาเฮ้ยยูมีที่พักยังใช่ไหมเราไปพักที่นี่กันไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันเป็น investment ของคนอิตาเลียนมั้งที่เขาจะมีบ้านพักหลายๆหลังเนี้ยค่ะ ให้คนเช่าอย่างเงี้ยเขาก็จะมาแปะเราก็ไปอย่างนี้แหละแล้วก็เพื่อนก็ไปหาที่นั่นเลยที่อยู่นี้เลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาอยู่กันสามสาวอย่างเงี้ยโอเคก็คือไปอยู่แชร์เฮาส์ก็มันใช่แชร์เฮาส์ก็ตกวิกละ170 เหรียญโอ้สูงอยู่นะฮะ170ตอนนั้นใช้ได้เลย170ใช้ได้เลยมันเดินจากยูนิเดินจากยูนิได้15ถึง20นาทีก็ถึงอะค่ะก็คือสอนไม่ต้องจ่ายค่าบัสไงสอนก็คิดว่ามันก็คุ้มแล้วเราเริ่มไปทำงานอะไรก่อนครับอย่างแรกตอนนั้นก็สอนก็ทำคลีนนิ่งก่อนเพราะว่าเพื่อนบอกว่าคลีนนิ่งอ่ะมันง่ายมันหาง่ายสุดก็คือว่าอยู่สมัครปุ๊บอยู่ได้เลยซึ่งสอนก็ว่าอยากได้อะไรที่เร็วๆอ่ะแล้วก็สอนก็มองว่าถ้าอ่านหนังสือแล้วก็เรียนไปแค่เรียนในห้องแล้วก็อยู่กับไลบรารีเนี่ยมันแค่นี้ไม่ได้มันคนที่จะมีแอคทิวิตี้หมายถึงว่าฟิสิคอลแบบว่าคือมูฟเมนต์อะไรบ้างเงี้ยค่ะซึ่งสอนก็มองว่างานคลีนนิ่งก็ดีนะมันเหมือนกันเราไปออกกำลังกายเลยแต่เราได้เงินด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็คิดแค่นี้ฉันก็เลยทำงานคลีนนิ่งเนี่ยค่ะก็เหนื่อยดีจริงตอนนั้นไปสมัครยังไงฮะสมัครผ่านเอเจนต์เหรอครับเซิร์ชออนไลน์แล้วมันถ้าเราดูแบบว่าถ้าเราพิมพ์เข้าไปคลีนนิ่งมันจะขึ้น absolute domestics ก่อนเลยเนาะเราก็เลยดูแล้วก็สกรอลข้อมูลเข้าไปในเว็บไซต์แล้วเขาก็จะติดต่อกลับมาว่าโอเคทุกๆครั้งที่จะเริ่มงานอ่ะเขาจะมีเทรนนิ่งให้ก่อนนะอยู่ช่วยมาที่ออฟฟิศซึ่งเราก็ไปแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะโอเคอ๋อแปลว่าโอเคเราไปบริษัทเอเจนต์ที่ดูแลเรื่องทำความสะอาดถูกไหมเขาก็จะเทรนเราใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะส่งงานให้เราเพื่อไปทำงานตามบ้านหรือเปล่าใช่ๆเขาก็จะส่งมาถ้าเราก็จะมีแบบคือเขาจะมีให้ติ๊กว่าเราจะทำอะไรบ้างไม่ทำอะไรบ้างมาสอนสันก็จะไม่รีดผ้านะไม่ดูแลเด็กนะไม่รับเลี้ยงหมาหรืออะไรต่างๆก็จะเหลือแค่ของสันก็จะสรุปแล้วสันก็จะเหลือแค่ม็อบแวคคิวมแล้วก็เหมือนกับเก็บกวาดบ้านเฉยๆนะคะแล้วก็ม็อบแค่นี้ไม่มีกวาดถูแค่กวาดถูเนาะกวาดถูเก็บใช่ค่ะแล้วก็ไม่มีการ์เดนนิ่งด้วยตอนนั้นได้อยู่ชั่วโมงเท่าไหร่ครับแต่มันก็17 เหรียญค่ะโอเคพอๆกัน
ประมาณนั้นแหละสิบเจ็ดสมัยนั้นนะสมัย2006 2007ประมาณใชน่ั้นใช่อ่สามฮัยะนี้สมัยนี้มัน20แล้วไหมคะสมัยนี้น่าจะขึ้นมาสูงกว่านั้นนะครับน่าจะ20กว่าน่าจะนะเพอราะ๋วอ่ามันเป็นมาตรฐานมากขึ้นแล้วครับแต่ผมไม่แน่ใจเพราะว่าต้องกลับไปอัปเดตเพราะผมก็กลับมาอยู่ไทย10ปีแล้วนะครับอ๋อ อืมแล้วตอนนั้นเราทำทุกวันไหมงานหรือว่าอาทิตย์หนึ่งทำกี่วันสอนจัดตารางนี้ก็คือว่าการเรียนมันก็เลือกวันและชั่วโมงได้เนาะเพราะว่าคือนักเรียนของเขามันเยอะมากอะแบบครับบางคลาสก็แบบหลายร้อยคนมากเลยนะมันจะมีสองเซสชันไงสอนก็อืจะมเลือกจัดตารางที่แบบ2 วันฉันจะทำงานเทรนนิ่งนะอืมแล้ววันที่เหลือของสัปดาห์ฉันก็จะเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างจะจัดระเบียบมันประมาณนี้อ๋อทำแงลานอ้าทิวตย์ละสองวันก็ดีสองวันเหรอสองวันแต่ว่ากี่ชั่วโมงฮะอัดเต็มหน่อยนะอ่าฮะวันละกี่ชั่วโมงฮะประมาณสามแล้วก็ทำร้านอาหารไทยด้วยก็เนื่องจากว่าเราคำนวณแล้วอะคลีนนิ่งอย่างเดียวอะอืไม่พอมเราจะต้องทำเพิ่มอีกนิดนึงอใีชกน่ิดนึงแล้วสักก็ก็เลยว่าอยู่ว่ามันมีรไม้่านอ่าาหาพรอไทยนะทำสองวันเนี่ยอ่าฮะมันมีร้านอาหารไทยที่ใกล้ๆบ้านเนาะครับสอนก็เลยไปถามเขาว่าสอนอยากสมัครงานแต่เขาไม่ได้ติดป้ายอะไรเลยนะอืสมอนออยืากมสมัครงานรับคนไหมอือฮึเขาก็เลยบอกว่ามาเรียนที่นี่หรอสอนก็ว่าใช่สอนก็เลยว่าใช่ค่ะสอนเงินไม่พอแอต่ือต้ฮองึมาหางานทำเขาเลยว่าโอเคงั้นมาเลยเอออย่างนั้นเลยสอนก็ได้งานเลยอะทั้งที่เขาไม่ได้ติดป้ายอือแลฮ้ึวค่อยมารู้ทีหลังว่าอืม เพราะว่าคนที่ทำงานเนี่ยเขาว่ามาจากเมืองไทยอืมภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงอืมแล้วทำหน้าที่อะไรครับในร้านอาหารก็รับออเดอร์ที่ลูกค้าโทรเข้ามาสั่งแล้อว๋อก็เสิร์ฟในร้านซ้อมไม่ได้ทำในครัวนะโอดูเแคลลูกค้าได้ดีไหมฮะได้เลยได้ดีไหมรับออเดอร์ต่างจากคินนิ่งนะครับที่นี่เขาให้12เหรียญเพอร์ชั่วโมงแต่ว่าเขามีอาหารให้ด้วยโอเคคือสอนไปทำกะเย็นเนาะทำกี่ชั่วโมงคะเนี่ยวันละ4 ชั่วโมงก็คือ5 โมงครึ่งถึง3 ทุ่มตีว่าวันละ50 เหรียญอะใช่ไหมถึงไหมใช่50ใช่ทำไมก็จริงๆทำไมต้องบอกว่าทำไมเบสิกร้านอาหารไทยสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้กันหมดจริงๆนะผมก็โดนอย่างนี้นะเหมาอย่างเงี้ย4 ชั่วโมงประมาณเนี้ยก็50 เหรียญอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็จะมีแบบทำอาหารให้กินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็แบบก็โอเคก็เหมือนกับว่าได้มาคลุกกับคนไทยบ้างซึ่งถ้าเราอยู่แต่อยู่นี้เนี่ยก็ไม่ค่อยได้เจอคนไทยก็ช่วงนั้นนะยุคนั้นน่ะคนไทยน้อยนะที่บริสเบนน่ะก็เหมือนกับว่าเราก็มีคอมมูนิตี้ไทยอเืล็มกๆของเรามุมนึงแล้วก็มีคลีนนิ่งนี่มันจะสนุกตรงที่ว่าฝรั่งเขาจะจัดบ้านสวยอะครับตอนรู้สึกว่าแบบเอ้ยเข้าไปแต่ละบ้านก็เหมือนกับเราได้ไปเยี่ยมชมบ้านของฝรั่งด้วยซึ่งอินเทนชันของเราก็คือว่าฉันจะอยากรู้จักอะไรก็ได้ที่นี่ให้มากที่สุดใช่ไหมมันก็ตอบโจทย์เนาะอือหือเอออหืมอันก็เปิดหูเปิดตาดีค่ะก็ทำสนุกค่ะไม่ได้คิดมากว่ามันเป็นงานอะไรแค่ว่าเอ้ยมันเลี้ยงเราได้แล้วมันก็ทำให้เราได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้แก้เบื่อจากการเรียนอย่างเดียวมันก็คงไม่ไหวเนาะอ่าฮกะ็ได้มูฟเมนต์ได้อะไรเงี้ยก็ดีอ่ะสอนประทับใจแล้วเราทำร้านอาหารอยู่อาทิตย์หนึ่งกี่วันครับตอนนั้นทำ4 วันจริงๆเขาอยากให้ทำ5 วันแต่อ๋อโอสอเคนขอทำเป็นเสาร์อาทิตย์จันเสาร์อาทิตย์จันอังคารอ๋อฮะก็เลยกลายเปแ็ลน้วว่กา็ทำร้านอาหารดสัีง่นั้นวันทำความสะอาด2 วันถูกไหมเป็น6 วันต่อสัปดาห์2 วันแต่จัดใช่จัดแม็กก็กี่หลังเนาะก็อืไปมหลังเดิมๆอะค่ะแบบอืประมมาณห้าหรือ6 หลังมั้งอย่างนจี้ำไม่ได้ประเมดีา๋ณยวนะสัปดาห์หนึ่งได้เฉลี่ยประมาณเท่าไหร่เนี่ยกี่ร้อยเนี่ย200 500ถึงไหมวีคหนึ่งได้เงิน500-600ไม่ได้คำนวณเลยถึงไหมฮะน่าจะเท่าไหร่เนาะ160ไม่ถึง500เลยนะที่ผมคำนวณอยู่เนี่ยทำร้านอาหาร4 วันได้200อ่ะถูกปะ200200แล้วบวกคลีนนิ่งอีกคลีนนิ่งชัค่วลโีมนงลนะิ่งสิบอีเจก็ดเหรียคญลีนนิ่ง
สิใบชเจ่็ดเหรียญทำสไีม่่ชั่วโมงใชไม่ไ่หมอืมก็ไม่ถึง80สองวันก็160อ่ะไม่ถึง160ปฏิ150 200บวก150 350เองนะฮะพอใช้หรอสุดอืยอมดสอนก็คือเราทำกินเองเนาะแล้วอ๋อสอนเป็นคนที่เหมือนกับเป็นเวเจเทเรียนนะคะคือไม่ได้ทานเนื้อสัตว์อยู่แล้วอ่าฮะแล้วก็แพ้พวกขนมปังพวกชีสอะไรอยู่แล้วเนาะอืมเนาะดังนั้นสอนก็ต้องกลับมาหุงข้าวกินเองแล้วก็ทำผักกินเองเนี่ยค่ะอ่าฮะออื่ามฮะโอเคก็เมลลี่ก็คือสอนคือสอนบอกไปข้างนอกสอนก็กินอาหารเขาไม่ได้นะเพราะสอนแพ้เนาะอืมอืสมอนก็อต้ืองกลมับมาทำเองอือฮึดังนั้นถ้าเราทำเองมันก็อยู่ได้อ่ะแบบห้าครเหัรบียญนี่ก็อยู่ได้2 วันแล้วมั้งโอ้โหเก่มงันน้อยอะค่ะสอนเก่งมากค่ากินสอนน้อยมากเออโหสุดยอดมากเลยอ่ะจริงๆสมัยตออืนผมมอยู่เนี่ยผมยังคิดเลยว่าวันหนึ่งอย่างน้อยต้องมีแบบ10-20 เหรียญอ่ะหรือโถอ้า้ไม่ใชเย้อะอ่ะมอย่างาน้อยกอย่างน้อยอาจจะต้องแบบสัก10-15 เหรียญอะไรอย่างเงี้ยเออต้องมีบ้างอ่ะแต่5 เหรียญถามว่าอยู่ได้ไหมก็ได้นะถ้าเราแบบว่าซื้อกับข้าวมาทําเองที่บ้านอยู่แล้วก็ได้ห้าเหรใีชยญ่เดินเอาแล้วอกะ็ไรเงี้ยผักใช่เขาฝันจะไม่มีบัสแฟร์เนาะยกเว้นว่าเวลาให้เราไปทำงานทำความสะอาดก็ต้องไปนั่งเทรนนั่งอะไรนั่งบัสบ้างเนี้ยค่ะอ่าแตฮ่ะว่านอกนั้นก็คือจากยูนิถึงบ้านเนี่ยเดินเอาตลอดเนาะเพราะมันแค่20 นาทีแม็กซ์ใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวนะทมัำคนวามก็สะไมอ่าดมีบ้านเนี่ยอันนี้คือเราทำประจำหลังนั้นเลยหรือว่าเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยประจำค่ะๆอ๋อเราก็เลยเราเลยรู้ว่าเราต้องนั่งรถยังไงไปทำความสะอาดใช่ไหมใช่เอาใชแล้่วแล้แวลพ้ววกเอรุาปกรณ์นะครับอุปกรณ์ทำความสะอาดเราต้องแบเกไปยังไงอ่ะเขามีอยู่แล้วค่ะที่บ้านอ๋อไปเอาของที่บ้านเขาทำเลยใช่โคอ่ะเคแปลว่าฉันไปแต่ตัวว่างั้นเถอะใช่อ๋อใช่เลยโอเคจะเป็นแบบเขานีก้็จะเตรียมให้แล้วเขาก็จะบอกว่าน้ำยานี้สำหรับอันนี้นะอือหืออะไอรือยห่าืงอเงี้ยแล้วถ้าเราจะแบบใส่ใจในรายละเอียดนิดนึงเราก็ต้องถามว่ามีส่วนไหนที่แบบให้ไอต้องแคร์ฟูลเป็นพิเศษไหมอะไรอย่างเงี้ยเช่นอืโต๊มะอไืม้มอะไรของเขาที่แบบเออบางทีโต๊ะไม้อาจจะดูแลยากเงี้ยค่ะเขาอกื็จมะบอกอืมอืมเอออันนี้ห้ามอันนี้ระวังให้ฉันเป็นพิเศษนะอะไรเงี้ยเราคือเราจะต้องใส่ใจในดีเทลเนาะถ้าจะทํางานอืมงานบอ้ืานมนะคะอืมเข้าเอใจอครับเพราะว่าบางเอทีอบางอย่างมันใช้กับใชน้่ำยาถ้บาางเอขย่าางปไมร่ะไทดั้บใจเขาอืมใช่ใช่ซึ่งถ้าเราทําให้เขาประทับใจเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนคนใช่ไหมถ้าเราไม่อือยอากเปลี่ยนบ้านบ่อยๆเราก็ทําให้มันดีแค่นั้นเองอืมเคยได้ติปบ้างไหมเนี่เยออแล้วเราก็จำได้ไม่ต้องแบบเคยได้ติปพิเศษบ้างไหมฮะได้ค่ะได้อ๋อได้โอได้เคได้ได้อืคมินนอิื่งมก็ได้ได้ติปแล้วก็ร้านอาหารก็ได้ค่ะอ่าฮะอ่าฮคืะอสอนทำด้วย good attitude มากเลยนะสอนต้องบอกเลยไม่ได้อวยตัวเองแต่สามารถเออแบบก็ appreciate อะที่คุณให้งานฉันทำแล้วก็ครแบับบเออแล้วฉันก็ได้มาทำอะไรนอกเหนือจากการเรียนบ้างเงี้ยอืมโอขนเคาดตอนหลังที่สอนแบบเริ่มจะป่วยๆแล้วแบบว่าการเรียนเริ่มดับๆจนสอนจะต้องแบบหยุดแบบว่าบอกเขาว่าเออไอต้องโฟกัสกับการเรียนนะอะไรอย่างเงี้ยเขาอก็ยังเสียดายเราเลยอือฮึอเืออฮึอแบบอืมโอเคพอพูดถึงเรื่องป่วยตอนนั้นที่เราป่วยเนี่ยเราไปหาหมอบ้างไหมฮะสอนก็เซิร์ชอัลเลอร์จีคลินิกอะค่ะกอ็ืคืมอว่ามีทานยาบ้างแล้วยากดภูมิแพ้ที่ทั่วไปที่เขาทานกันแต่ทีนี้มันเหมือนจะไม่หายเพราะมันเหมือนจะร่างกายมันวีคมากก็ครเัลบยไปเหมือนกับเป็นธรรมชาติบําบัดเนาะอ่าฮะแปลว่าเดี๋ยวนะเราเขาบอกว่าไดมั้นเใปช็น้ธรรมชาปตริะบกํัานบัดว่าประกันอะไรบ้างปะประกันของนักเรียนอะไรอย่างงี้บ้างไหมเอาประกันอ๋อได้ค่ะได้อันนั้นก็คือไปพบแพทย์แใบช้บได้ใช่ปะแพทย์เมนสตรีมเนาะใช้ได้ค่ะอ่าอืมจะไเดพ้ราเะป็นว่คาวามรยู้าเพื่อนๆเพฮราะะว่าสอนจะต้องกินยาอะม็อกซี่อ่ะก็คือเป็นยาครับที่มันจะต้องถูก prescribe โดยด็อกเตอร์อ่ะถึงจะซื้อได้อ่ะอือมหันืก็อต้ออืงอไปหืหอาด็อกเตอร์ซึ่งก็จ่ายไป50 เหรียญอืมเจอหมอแค่3 นาทีก็50 เหรียญโอ้ใชโห่วใัชนน่ี้จใชะ่ปวดใช่จะต้องทำงานตั้งฉันจะต้องทำงานตั้ง1 วันนะแบบตั้ง4 ชั่วโมงนะอะไรเงี้ยใช่ฮะคือเจอหมอที่นู่นนี่เสียตังค์ก่อนเลยนะยังไม่ทันทำอะไรเลยแล้วคนนี้เราเสียใไชป่แล้วเราไปเคลมกับประกันได้หรอเออตอนนั้นที่ใช้ได้ใช้ประกันสไหอมนฮไมะ่รู้ก็คือว่า
ถ้าเรามีประกันอ่ะหมอ mm-hmm. จะคิดราคาถูกลงจากที่ต่างอันนี้ตามที่ผังเข้าใจนะเหมือนกับว่า mm-hmm. ถ้ายูไม่มีประกันมันจะเป็นราคาหนึ่งถ้ายูมีประกันยูจะต้องจ่ายราคาหนึ่งเนี้ยค่ะอ๋อเหรอคือที่เราทำไปมันเป็นแต่อุบัติเหตุนะฮะใช่ไหมหรอแต่เวลาสอนป่วยแบบว่ามีอาการไซนัสอะไรเงี้ยแล้วสอนเราไปซื้อยามันก็เหมือนสอนก็ว่ามันก็เหมือนกับราคามันจะคนราคานะหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่เคยป่วยคือก็เลยแบบไม่เคยได้แบบว่าต้องเคลมประกันในกรณีที่เราป่วยแล้วต้องไปหาหมออะไรเงี้ยอันนี้ไม่เคยแต่ว่าเคยเคลมในกรณีอุบัติเหตุซึ่งไม่ต้องจ่ายสักบาทอันนั้นอ่ะอันนั้นเคลมได้เลยแบบเป็นอุบัติเหตุอะไรเงี้ยครับจะสอนจ่ายทุกครั้งใช่ไหมฮะใช่แต่ว่าไม่ใช่เรทแม็กซ์คือมันเหมือนกับว่าจะมีเรทสองเรทอะค่ะก็คือเรทถูกลงเราจ่ายในเรทใช่เรทถูกลงสำหรับคนที่มีประกันแล้วเดี๋ยวเขาไปเคลียร์กับฮูเอเวอร์เองอะค่ะสำหรับส่วนที่เหลืออย่างเงี้ยเออผมว่าเคสนี้น่าสนใจสำหรับใครที่คิดว่าตัวเองขี้โรคอะหรือเป็นแบบภูมิแพ้เป็นอะไรที่เป็นโรคประจำตัวหนักๆอ่ะลองก่อนจะไปออสเตรเลียรอบนี้ฮะถ้าใครจะไปหลังจากเนี้ยให้ถามเอเจนต์ดีๆว่ามันมีประกันอะไรที่ฉันต้องทำไหมแล้วไปถึงนู้นมันเคลมได้เลยไหมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้แบบไม่ต้องมาเสียค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้อันนี้ผมอยากให้ลองไปหาข้อมูลกันดูเพราะว่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบจริงๆว่าการป่วยกรณีแบบเนี้ยป่วยยิบย่อยป่วยภูมิแพ้ป่วยอะไรที่มันไม่ใช่อุบัติเหตุเนี่ยมันสามารถเคลม 100% ได้ไหมนะไปลองหากันดูนะคุณผู้ฟังครับนะครับไม่งั้นเราจะเปลืองอย่างนี้เพราะว่าการเจอหมอที่นู่นมันแพงมากจริงมันแพงแบบโอ้โหแพงเลยอ่ะอืมใช่ก็เลยหลังๆก็เลยไม่ไหวอะค่ะครับไม่งั้นก็คงจริงๆแพงไปแล้วว่าถ้าฉันเรียนจบเนี่ยฉันไม่อยากกลับไทยแล้วเนี่ยเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยแค่งานคลินิกยังแบบได้เยอะขนาดนี้คืออย่าลืมนะว่าเมื่อปี2006เนี่ยไปเซิร์ชมาค่าแรงขั้นต่ำของเมืองไทยอยู่ที่184 บาทนะอย่าเทียบอย่าเทียบเทียบไม่ได้เทียบไม่ได้เทียบไม่ได้มันเทียบไม่ได้จริงๆที่นั่นแบบแล้วตอนสอนเรียนนี่ช่วงปีพวกนั้นเราเรียนออสเตรเลียนี่32 บาทต่อดอนนะไม่ใช่24 บาทเหมือนตอนนี้นะดังนั้นแบบโอ้โหแบบเราคำนวณแบบอุ้ยได้เยอะมากไม่อยากกลับไทยเลยเรื่องมาเนี่ยคือมันเทียบยากจริงๆอ่ะแล้วยิ่งปัจจุบันนี้ยิ่งเทียบไม่ได้เลยครับเพราะมันสูงขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ค่าแรงขั้นต่ำก็ชั่วโมงละ480 กว่าบาทละของออสเตรเลียแบบดีงามอ่ะแบบว่าสำหรับคนที่ถ้าสมมติอยู่ไม่ได้มีแบบเรียนสูงอะไรอย่างเงี้ยนะลงแรงเนี้ยค่ะก็ได้ก็เก็บเงินได้เยอะมากซึ่งก็ดีค่ะเป็นออปชั่นหนึ่งสำหรับคนไทยที่อยากหาทางออกให้ตัวเองเนาะโอเคถามนิดนึงฮะตอนนั้นคุณสอนอยู่ที่นั่นประมาณ2 ปีกว่าทำงานทำความสะอาดเนี่ยนานแค่ไหนอะเป็นปีเลยไหมเป็นปีค่ะก็ทำจนสอนกลับไทยอะแล้วเขาหักแท็กซ์แล้วปะหักภาษีแล้วไหมมันเราไม่ได้เอิร์นเยอะขนาดที่เขาจะหักอะค่ะใช่ไหมอ๋อโอเคมันจะมีใช่มันจะมีขั้นต่ำอยู่ว่าปีนึงคุณได้เท่าไหร่ถ้ามันไม่ถึงก็เขาก็จะไม่หักเขาก็รีเทิร์นให้หรือรีเทิร์นให้ถูกไหมเขารีเทิร์นเพราะเขาหักเขาหักเราตอนที่เขาจ่ายอยู่แล้วเขาหักแล้วตอนที่เราจ่ายมาเราแล้วก็พอถึงครบปีเราได้ไม่เยอะตามเกณฑ์เขาก็จะคืนมาให้เราใช่ไหมใช่ค่ะแต่นะสองก็ได้เงินทุกคืนทุกครั้งนะคะได้คืนเยอะไหมฮะตอนนั้นจำไม่ได้แล้ว10 ปีเราก็ได้มานิดหน่อยแหละแม้เราก็ไม่ได้แบบว่าเอิร์นเยอะขนาดนั้นเนาะก็ได้มาอันนี้ผมว่าก็เป็นความรู้ให้หลายๆคนนะครับเพราะว่าทำงานที่นู่นน่ะยังไงก็หนีไม่พ้นแท็กครับยกเว้นทำแบบรับเงินสดถ้าเป็นเงินสดก็อีกเรื่องนึงร้านไทยเงินสดอยู่แล้วแต่ร้านไทยใช่เงินสด cash in hand ก็โอเคแต่ตอนนี้ ยุคนี้ต้องบอกก่อนนะครับใครไปเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ร้านไทยตอนนี้น่าจะเกิน 80% 90% แล้วเขาก็จะต้องเสียแท็กหมดเขาถูกมันถูกควบคุมให้เป็นมาตรฐานแล้วฉะนั้นเราก็เป็นการคุ้มครองเราด้วยเราจะไม่โดนกดราคาไม่งั้นเราโดนกดนะฮะกดค่าแรงมากร้านไทยเนี่ยแบบสมัยก่อนนะกดค่าแรงเลยจ่ายเงินสดเนี่ยชั่วโมงหนึ่ง12-13เนี่ยถือว่าโหกระจอกมากเลยฮะเอาจริงๆเราได้กันน้อยมากเลยนะทำงานกันตั้ง4 ชั่วโมงได้น้อยมาก
นะอย่าเห็นแก่ของกก็ินฟรีนะฮะจริงอาศัยได้ติปไงจริงก็อาศัยได้ติปบ้างอะไรบ้างก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นตอนนี้ใครไปเนี่ยถ้าไปเจอร้านไหนที่บอกว่าให้เงินสดแล้วจะกดราคาอย่างนี้นะฮะรบกวนให้แจ้งทางเขาเรียกอะไรทางรัฐบาลเลยฮะเพื่อให้มาเอาผิดกับร้านนั้นเลยอ๋อจริงๆเราต้องคุ้มครองตัวเองด้วยคุ้มครองสิทธิ์ตัวเองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่าแรงขั้นต่ำมันสูงครับมันไม่ได้ต่ําแล้วฉะนั้นเราจะมาเอาแบบเฮ้ยเงินสดขั้นต่ําไม่ได้แต่ถ้าโอเคคุณให้เราตามเรทที่มันควรจะได้แล้วนอกเหนือจากนั้นคุณจะจ่ายสดอ่ะอีกเรื่องหนึ่งถูกป่ะเออไม่งั้นเราโดนเอาเปรียบแย่ครับไม่ควร เอออันนี้เป็นความรู้ใหม่นะใครจะกลับไปนะถ้าคุณสอนจะกลับไปรอบนี้ก็เนี่ยก็ต้องแบบมาอัปเดตแล้วเฮ้ยฉันต้องทำตัวยังไงว่ารอบนี้นะเออนะครับก็ตอนนั้นผมเองตอนผมไปอยู่บริสเบนเนี่ย2006เนี่ยผมไม่ได้ทำงานเลยผมเที่ยวอย่างเดียวเลยฮะเพราะว่าเอาเหรอตอนนั้นผมไปอยโอู่้แบโบหระยะรสวั้ยนนี่ไม่ไงตอนนั้นคือเราไปอยู่ระยะสั้นบริสเบนผมอยู่สั้นจริงอยู่ประมาณ2 เดือนเองผมก็เลยเที่ยวทุกวันเลยเที่ยวนะฮะโอ้กลางคืนเราก็เที่ยวผับอ่ะพวกดาวอันเดอร์นู่นนั่นนี่กลางวันเราก็ไปเที่ยวแบบพวกสวนสนุกอะไรพวกนี้ฮะอย่างโกโคสเนี่ยก็จะไปแบบมูฟวี่เวิลด์บ้างอะไรบ้างคือไปให้มันคุ้มอ่ะไปเจอนู่นนั่นนี่ไปเจอพยายามแบบมีเพื่อนพยายามอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอยากเรียนรู้หลายๆอย่างอย่างเซาท์แบงค์เนี่ยผมไปบ่อยมากครับไปเล่นน้ำไอ้ตรงหาดทะเลปลอมอ่ะหาดเทียมตรงนั้นอ่ะสวยอ่ะมันสวยฮะคือแบบเราก็ไปเนี่ยก็ซื้อกางเกงว่ายน้ําแล้วก็เนี่ยลงเล่นน้ํานะลงตรงไหนมีลงหนังผมไปลองไปดูหมดโดยเฉพาะตรงเซาท์แบงค์นี่เดินไปดูหนังบ่อยมากอ๋ออือฮึสก็วเลยยรู้สึกไกว่ลาเอ้ยสุดมันค่อนข้างคุ้มตอนที่อยู่บริสเบนคือเที่ยวแหลกแต่ผมพอสัก2009เนี่ยผมมาอยู่เพิร์ทเนี่ยอันนี้คือทำงานอย่างเดียวเลยฮะไม่ได้เที่ยวเลยอ๋ออือฮึคราวนี้แล้วฮะอยู่นานไหมคะอยู่เพิร์ทนานไหมอยู่ปีครับเป็นปีเลยครับก็ตอนแรกกะว่าจะไม่กลับเหมอือ๋นอกันตอนนี้ตอนผมไปอยู่ที่เพิร์ทเนี่ยผมก็คล้ายๆกันคือไปอยู่โฮสต์ไปอยู่บ้านโฮสต์ก่อนซึ่งบ้านโฮสต์ผมหาเองไปอยู่ก่อนเดือนหนึ่งแล้วก็จากนั้นก็ย้ายออกมาอยู่แชร์เฮาส์นะก็ไปหาบ้านเองอะไรเงี้ยก็ไปได้บ้านอยู่กับแบบคนอินเดียคนเกาหลีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตอนนั้นก็เลยโรงเรียนที่ผมเรียนเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่แล้วมันก็จะมีพันโรงที่เขาจะแบบจ้างนักเรียนเนี่ยแหละครับทำความสะอาดคือในอ๋อทีมพันโรงเนี่ยก็จะต้องมีพนักงานหลายคนแล้วเราก็อยากแบบเฮ้ยทำโรงเรียนที่โรงเรียนมันก็สบายนะมันไม่ต้องไปทำที่ไหนไกลใช่ไหมผมก็เลยแบบว่าก็ไปคุยกับใช่ตัวพันโรงเขาก็บอกว่าเนี่ยมันเต็มแต่ยังไงถ้าเกิดอยากทำเนี่ยก็ให้มาถามบ่อยๆก็แล้วกันจากนั้นมาผมก็เลยประจบพันโรงทุกวันเลยฮะเจอเขาก็สวัสดีทุกวันจริงๆจริงโอๆ้นโหะต้องตื้อเท่านั้นนะคือฝรั่งเนี่ยปกติเวลาเขาเจอกันเขาจะเรียกกันแบบชื่อง่ายๆเช่นแบบเฮ้จิมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะเขาชื่อจิมแต่ผมเจอเขาผมจะเรียกเขามิสเตอร์จิมตลอดเวลามิสเตอร์จิมมิสเตอร์จิมจนเขาจําเราได้จนจําเราได้ครับจนแบบนักเรียนคนจีนออกกําลังจะออกเนี่ยเขาก็เลยเดินมาบอกผมเองว่าเนี่ยแซคเดี๋ยวยูจะมาทําเลยนะเพราะเดี๋ยวจะมีคนออกละจากนั้นผมก็ยึดงานนั้นเป็นปีเลยฮะเพราะว่ามันก็ได้ประมาณพอๆกันแหละฮะ17 เหรียญประมาณเนี้ย17กว่าๆทําวันหนึ่ง3-4 ชั่วโมงก็ถือว่าคุ้มฮะอาทิตย์หนึ่งทํา5 วันแล้วก็ไปทำร้านอาหารด้วยไปล้างจานอะไรเงี้ยอาทิตย์นึงสัก2 วันก็อยู่ได้ใช่เนาะแค่นี้แหละมันก็อยู่ได้ละ cover คใช่่ามันพออยู่ได้แต่ถามว่าพอค่าเทอมไหมเอาจริงๆมันไม่พอนะมันต้องทำมากกว่านั้นน่ะใช่เออแล้วแต่ผมพลาดตรงที่ว่าปลายปี2009ผมเจออุบัติเหตุรถชนตอนนั้นก็เลยได้มีประสบการณ์ได้นอนโรงพยาบาลแล้วก็ได้ใช้ประกันของนักเรียนนะครับไอ้ตัว Medicare ของนักเรียนน่ะซึ่งไม่เสียเงินสักบาทไม่เสียสักบาทเลยนอนอยู่5 วันนะดูแลดีมากเป็นโรงพยาบาลของรัฐครับแต่ว่าหรูหราอย่างกับโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็อาหารคนป่วยเนี่ยจะมีให้เลือกนะฮะใช่อาหารดีมากกินสเต็กทุกมื้อเลยจริงๆมีให้เลือกเลยฮะสเต็กหมูสเต็กปลาสเต็กไก่อยู่จะเอาอะไรเลือกได้นะครับมีหนังสือมาให้เลือกอ่านนะครับถ้าอยากไปเดินเที่ยวห้างอยากไปไหนบอกเดี๋ยวมีพยาบาลพาไปดูแลดีอย่างนโอี้้เลโหยนะสุดยอดจริงแล้วก็แต่โรงพยาบาลที่นั่นเขาดีจริงๆค่ะดีครับดีครับแล้วมีบริการ Amazing มาก
มีบริการพิเศษด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าเราต้องการไทยมากเราต้องการให้คนที่เมืองไทยเนี่ยมาเฝ้าเราเขาจะให้ตั๋วฟรีบินมาเฝ้าได้คนหนึ่งด้วยนะอันเนี้ยผมว่าไม่ค่อยมีใครรู้นะเรื่องเนี้ยโอ้โหขนาดนั้นจริงอุ้ยจริงๆแต่ว่าตอนนั้นผมไม่มีใครเกิดอุบัติเหตุอ่ะใช่ไม่มีใครคืออย่าเกิดเลยฮะจริงเพราะว่าของผมมันเคสหนักเป็นเคสรถชนซึ่งแบบจริงๆไม่น่ารอดอ่ะแต่รอดไงแล้วมันแบบเราไม่ได้เป็นอะไรมากเราแค่เลือดออกในปอดก็เลยต้องนอนโรงพยาบาล5วันเออเราก็นอนเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่โรงพยาบาลฮะสบายๆชิวๆแต่ข้อเสียมีอย่างเดียวฮะคือถ้าจะดูทีวีต้องเสียตังค์ผมก็ไม่ดูทีวีเราก็เล่นอินเทอร์เน็ตไปก็แค่นั้นเออนอกนั้นสบายฟรีหมดแล้วก็ส่วนสิทธิ์ที่จะให้แบบให้ใครที่บ้านมาเฝ้าผมก็ไม่เอาเพราะว่าผมว่ามันจะยุ่งยากเขาต้องบินกว่าจะบินมากว่าจะต้องบินกลับมันวุ่นวายเราก็เลยแบบไม่เป็นไรนอนอยู่โรงพยาบาลคนเดียวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าสิ่งที่ผมจะแบบคนไทยจะไม่ชินแน่ๆคือวันก่อนที่เราจะออกจากโรงพยาบาลนะครับปกติถ้าเป็นเมืองไทยอ่ะเขาก็ต้องแบบมาดูถอดสายนู่นนั่นนี่ให้เราใช่ไหมฮะต้องมาแบบอาจจะมีเย็บแผลปิดพัตเตอร์นู่นนั่นนี่ใช่ไหมแล้วก็ให้เราไปเคลียร์เอกสารแล้วก็จะให้ยาเราถูกไหมแต่ตอนที่ผมอยู่ออสเตรเลียเนี่ยพยาบาลเขาเดินมาแล้วเขาก็ดึงท่อออกปึ๊ดแล้วเขาก็ไม่เย็บด้วยนะฮะเขาก็เอาพัตเตอร์แปะปึ้งเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าโอเคเรียบร้อยแต่งตัวกลับบ้านได้เลยโดยที่ไม่แบบเจอใครอีกเลยผมก็ฮะเดี๋ยวนะอย่างนี้เลยเหรอคือเดินออกไปได้เลยเหรอเออเป็นอย่างนั้นเลยเขาก็งงว่าแล้วยูจะเอาอะไรก็เลยบอกว่าเออขอพักก๊อตหน่อยได้ไหมอ่ะคือมันก็ต้องเปลี่ยนล้างแผลไหมอ่ะนึกออกปะคือเขาไม่มีอะไรให้นะฮะแต่เราก็โอเคเราก็ต้องไปซื้อจากพวกจากไอ้ร้านขายยาอะไรอย่างเงี้ยเองเออมีแค่นี้แหละที่ผมแบบงงหน่อยว่าไม่เหมือนเมืองไทยก็เป็นไปได้อย่าไปบาดเจ็บอะไรที่นู่นเลยฮะมันค่อนข้างจะแบบลำบากนะแล้วมันเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมแบบว่าต้องกลับเมืองไทยเพราะว่าตอนนั้นพอเราป่วยเข้าโรงพยาบาลเราก็ทำงานทำความสะอาดไม่ได้ทำร้านอาหารไทยก็ไม่ได้ระหว่างนั้นเป็นเดือนๆคือมันค่าใช้จ่ายมันเยอะครับค่าบ้านค่ากินอยู่ทุกอย่างนี่แหละก็เลยใช่ค่ะก็สาเหตุเดียวกันเลยคือเรื่องสุขภาพก็เลยต้องยอมแพ้ใช่ๆตอนนั้นก็เลยจำเป็นต้องกลับเพราะว่าวีซ่ามันก็จะหมดเออเราก็จะถ้าจะต่อมันก็ต้องหลายเรื่องก็เลยกลับก็กลับนะนี่สุดท้ายก็เลยต้องกลับมาเมืองไทยอ่ะโอเคผมว่าเป็นข้อมูลที่น่าจะหลายๆคนน่าจะแบบได้อะไรไปบ้างแหละนะครับเกี่ยวกับการทำความสะอาดที่นู่นนะครับบางคนอาจจะกลัวว่าเฮ้ยเราไม่มีประสบการณ์จะไปทำได้ไหมผมกล้าบอกเลยว่ามันฝึกกันได้เนาะเขามีการเทรนให้อ่ะเขามีสอนใช่ใช่ค่ะแล้วมันไม่ได้ยากก็ถือว่าเงินดีนะถ้าตะบี้ตะบันทำอย่างสอนลองดูรีเสิร์ชนิดหน่อยนะไอ้อะไรนะที่เว็บไซต์ serviceseeking.com.au เนี่ยก็ขึ้นเลยว่าท็อปคลีนเนอร์ของเขาอ่ะทำได้ปี1160Kแปลเป็นเงินไทยก็3,840,000 บาทนะคือแบบเฮ้ยงานคลีนนิ่งนี่คือมันทำให้อยู่ได้เงินหลักล้านเลยนะถ้าสมมติว่าอยู่คิดว่าเมืองไทยเนี่ยช่วงเนี้ยเศรษฐกิจมันแย่แล้วมันไม่มีแหล่งของเงินอ่ะอยู่ย้ายไปที่แหล่งที่เขามีเงินจ่ายอยู่อ่ะอยู่โกยเลย เอามาทำทุนที่เมืองไทยได้เลยอ่ะครับผมขยายความให้ตรงนี้นิดนึงแล้วกันเรื่องไอ้เนี่ยงานคลีนนิ่งที่ว่าทำไมมันถึงแบบรายได้เยอะคืออย่างนี้ตอนผมไปอยู่ตอนนั้นอ่ะนะครับที่เพิร์ทเนี่ยบ้านที่ผมไปอยู่ด้วยเดือนแรกอ่ะมัมเนี่ยคือคนที่เป็นแม่ครับเขาทำงานเขาเป็นคนทำความสะอาดอยู่แล้วครับซึ่งเขาเปิดเป็นบริษัทของเขาเองเขาก็จะออกไปรับงานเขาจะรับงานมาซึ่งเขาก็ฝึกเป็นคนฝึกผมเองแหละคือเขาจะรับงานว่าจะไปทำบ้านนี้นะอ่ะแซกไปด้วยเดี๋ยวฉันให้อยู่ชั่วโมงละกี่เหรียญอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปฝึกทำกับเขาตามบ้านแล้วมันก็เลยแบบทำให้เรารู้อ๋องานคลีนนิ่งเป็นอย่างนี้นี่เองผมก็เลยไปเราไปทำที่โรงเรียนแล้วมันยังมีพวกเนี่ยบริษัทเอเจนต์อย่างที่คุณสอนเจอเนี่ยแหละครับก็ไปสมัครกับเขาไว้ได้แล้วถึงเวลาเขาก็จะเรียกเราไปครับว่าเอ้ยมีงานบ้านนั้นบ้านนี้นะให้เท่านั้นเท่านี้นะครับแต่จะให้คุ้มที่สุดเนี่ยถ้าเรามีรถยนต์เรามีอุปกรณ์คลีนนิ่งของตัวเองไว้อยู่แล้วด้วยเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่ามันจะมีพวกนักเรียนหัวใสครับไอ้นักเรียนคนจีนที่มันออกไปอ่ะตอนที่ผมไปทำที่โรงเรียนคนนั้นนั่นแหละผมคิดว่าตอนแรกเขาว่าเขาจะกลับประเทศจริงเปล่าผมก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าเขาออกไป
นะครับแล้วเขาก็ไปเหมือนแบบเปิดกิจการเขาไปรับงานทําความสะอาดบ้านนี่แหละครับแต่ละบ้านรับมาเยอะมากเลยนะแล้วเขาไม่ทําเองคนเดียวครับเขาก็จะรับพวกนักเรียนน่ะที่มาเรียนอยู่ที่นั่นน่ะมาเป็นลูกน้องครับส่งไปทําความสะอาดตามบ้านไอ้จีนคนนั้นมันก็เลยแบบรวยไปเลยแบบโหสบายอ่ะมีลูกน้องทํางานแทนรับงานไปรับ10บ้าน20บ้านก็ได้ต่อวันพนักงานก็ไปทําเนี่ยอุ๊ยน่จาริงทำอ่ะจริงๆเราทําอะไรได้เยอะมากครับแล้วรายได้มันดีมากจริงๆใช่ใช่นะรคารยับได้ดีค่ะที่สำคัญนักเรียนอย่างเราสามารถจดทะเบียนบริษัทได้นะครับใช่ใช่สเออนก็ต้องไปจดนะก็คือต้ถอ้งาจเราดทำกับอันเนี้ยก็คือเราต้องมี Australian Business Number แล้วก็มี Tax File Number นั่นแหละ Agent ครับถึงจะส่งใชมั่มันถตึ้องงมีจะสองส่อยง่างงานอ่ะให้คือถ้ามี Tax File Number เนี่ยแต่นี่เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว Tax File Number ทำงานกับที่ไหนก็ได้แต่ถ้าจะแบบโอเคต้องมี ABN เลย ABN ใช่ไหมถ้าคือถ้าเกิดเราจะทำใชเป็่นแบบใชว่่าไม่จำกัดอะไรอย่างเงี้ยรับเงินได้เยอะๆก็ต้องใชมี่ ABN ด้วยนะครับก็ไปศึกษใาช่ดูกค็แ่ละ้วกันในสองเรื่องเนี้ยใช่เออสอนว่าสำหรับคนไทยถ้าสมมติว่าช่วงนี้รู้สึกว่าอยู่เมืองไทยหาเงินไม่ได้ก็คอร์สก็น่าสนค่ะจะไปโรงเรียนคอร์สอะไรสักอย่างแล้วก็จะบี้ตะบันทำงานอย่างนี้แหละค่ะก็สอนว่ามันน่าจะได้ถ้าสมมติว่าสุขภาพไหวนะอือฮึช่วงนี้ก็เตรียมตัวไปก่อนครับเพราะว่ายังไม่เปิดเนาะก็หาเอข้าอมหูรลกอันไปก่อนอยั๋งอไม่เปิดครับไม่เปิดครับออสอาจจะเปิดปลายปีหรือว่าต้นปีหน้าเท่าที่ดูนะเพราะว่าอ๋อเขาคำนวณกันแล้วครับว่าประชากรในออสเตรเลียอาจจะฉีดวัคซีนได้เกิน80%ได้ภายในสิ้นปีนี้นะครับก็มีโอกาสที่เขาจะเปิดประเทศให้เราบินไปแต่ก็ต้องดูว่ามันจะมีโควต้ายังไงให้นักเรียนไปก่อนกี่คนอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออืมโอเคก็ลองหาข้อมูลกันดูนะครับอ่ะผมอุว๊่ยาเราเปิดสให้มัถยามนีค้ำถามไหมฮะสมัยนี้หางานคิดนี่ง่ายมากแบบสงอ่นายเพื่อง่นายเล่นๆงใน่ายแบครับบก็มันแบบบางบ้านก็โพสต์เองอะไรอย่างเงี้ยแต่นะสังก็เลยคิดว่าคนคไหืนอที่ตะบี้ตะบันทําเป็นจริงๆนี่เขาได้หลักล้านจริงๆเลยนะครับง่ายๆเลยคือเทคโนโลยีมันเปลี่ยนด้วยครับสมัยเนี้ยมันมีเว็บไซต์เยอะมากในการหางานมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันจะมีเว็บไม่กี่เว็บแล้วก็มีประกาศตามบอร์ดในโรงเรียนต่างๆซึ่งมันอนาล็อกสมัยก่อนอะปัจจุบันนี้มันเป็นใชโล่กแใบชบ่อินเทอร์เน็ตมันสะดวกมากแล้วฉะนั้นใช่ไม่อดแลต้าวยก็ครับเอาจริงขใยชัน่ก็ไม่อดตายแล้วถ้าเกิดว่าจะบอกว่ายูไปแรกๆยูไม่มีคาร์แต่เดี๋ยวนี้มันมี Google Map เนาะสมมติว่าอืมเอเจนต์เขาบอกว่ายูไปบ้านนี้นะยูก็ลงจากเทรนเลยลงจากบัสแล้วยูกอ็ือใชฮ้ึ Google Map พาไปยังบ้านนั้นๆได้ไงคะใช่สมมตคิรว่ัาบมันง่งา่ยายกมว่าากเดิมมากอ่ะใช่มันง่ายมากครับสมัยก่อนลำบากมากก็จะไปทีแล้วแบบโอ้โหต้องถามตรงนั้นตรงนี้ใช่ใช่ใช่อ่เอาอโอเคมีใครในนี้มีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมฮะเกี่ยวกับการทำความสะอาดที่นู่นนะครับให้ยกมือถามได้เลยนะครับเผื่อแบบไม่รู้ผมสองคนอาจจะคุยกันแล้วแบบมันอาจจะมีบางอย่างที่ไม่เคลียร์คุณสอนมีอะไรเสริมได้เลยนะในกลุ่มนี้มีคำถามไหมฮะถ้าไม่มีนะดูแล้วไม่มีนะเนี่ยไม่มีแสดงว่าเราพูดกันเคลียร์มากคือจริงๆเอาจริงงานคลีนเนอร์มันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะจริงใครก็สามารถทำได้อืมใชต้อง่ย้ำอย่างนี้ว่าใครก็ทำได้เออแต่ผมจะฝากไว้เรื่องหนึ่งคืออุปกรณ์ความสะอาดของบ้านเขาบางอย่างมันก็ไม่ make sense นะบางอย่างเอาจริงๆคืออย่างเวลาเราไปเช็คกระจกอะครับมันก็ต้องมีน้ำยาเช็คกระจกถูกไหมใช่แล้วเขาก็จะมีผ้าให้เราเช็ดซึ่งการใช้ผ้ากับน้ำยาเช็คกระจกอะผมรู้สึกว่าผมหงุดหงิดเพราะอะไรเพราะผ้ามันจะมีขนเออเใชช็ด่เท่าไหร่มันก็ไม่ใสแต่อย่างเวลาเราอยู่บ้านเราสมัยเราเด็กๆเราทำความสะอาดอย่างตอนอยู่โรงเรียนอย่างเงี้ยเราใช้อะไรหนังสือพิมพ์ใช่ไหมใชเอ่ใชอ่แล้ใชวมั่นจะเอี่ยมมากผมก็จะแบบบางทีผมก็ยังถามพันโรงที่โรงเรียนว่ายูมีแบบนิวส์เพเปอร์มีอะไรอย่างงี้ไหมมีกระดาษหนังสือเขาไม่รู้เรื่องพวกนี้นะฝรั่งเขาก็ไม่รู้ว่าต้องใช้หนังสือพิมพ์นะในการเช็ดกระจกแล้วมันจะสะอาดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องทนใช้อีผ้านี่แหละครับใช้ไปแล้วก็ใช่เวลาผมไปกวาดอะไรเนี่ยกวาดใบไม้อะครับกวาดใบไม้เนี่ยคืออุปผมว่าอาจจะเป็นที่โรงเรียนเขาอุปกรณ์ไม่ครบล่ะคืออย่างบ้านเราบางทีเราใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวซึ่งมันจะยาวๆใช่ไหมครับมันจะใช้ง่ายมันจะเบามากเลยแต่ตอนผมไปอยู่นู่นมันไม่มีฮะมันมีแต่เป็นไม้กวาดที่ด้ามยาวๆแต่หัวแปรงอะมันเป็นเหมือนแปรงซักผ้าเข้าใจว่าสั้นๆอะ
อ๋อโอ้โหแบบต้องบอกว่าโคตรจะกวาดยากเลยจริงอ๋อเอออันนั้นมันๆเป็นแบมับนไม่สะดวก private school เนาะใช่มันไม่สะดวกมันไม่เหมือนกับบ้านคนบ้านคนมันก็ครบครันฝั่งก็เลยไม่ใชไม่่ได้เจออะไรแบบนี้คืออาจจะเป็นความจำกัดอย่างที่บอกเป็นความจำกัดของทางสถานที่นั่นเองที่เขาไม่มีอุปกรณ์ให้เรามากพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีเราอาจจะต้องแบบไปเตรียมคไป่ะหาเอาเองด้วยถ้าเราอยากจะทำงานคลีนเนอร์เป็นแบบอาชีพหลักๆนะจริคงุณจก็ังควรจะเตรียมใชเอ่ใอช่ไม่งั้นเราทำงานยากมากครับจริงแล้วมันจะเหนื่อยเราไงแทนที่งานมันจะจบไวก็กลายเป็นแบบโอ้ต้องมาเนี่ยค่อยๆกว่าทีละนิดทีละนิดมันก็จบช้าเออนคะฮ่ะะนี่ให้เป็นความรู้นะครับแล้วก็เมื่อไปถึงนู่นแล้วนอกจากจะต้องขอแท็กไฟล์นัมเบอร์เนี่ยไอตัว ABN เอาไว้ที่หลังได้นะครับเพราะเอาไว้ในกรณีที่เราทำงานเต็มแม็กซ์20ชั่วโมงไปแล้วเราค่อยไปขอก็ได้ ABN สิ่อง๋อหนึ่งที่ต้องมีแน่ๆคือบัญชีธนาคารเออเราก็ต้องใช้บัตรนักเรียนเราถูกไหมไปเปิดบัญชีธใชนา่คารที่นู่นนะครับใช่ก็นั่นแหละก็ไปเขาจะแนะนำครับโรงเรียนแนะนําอยู่แล้วโรงเรียนจะเป็นคนสอนเราเองว่าเราต้องทําอะไรบ้างแม้แต่การขอไอ้ตัวแท็กรีฟันน่ะขอแท็กคืนน่ะบางทีบางโรงเรียนเขาก็สอนนะฮะว่าเขียนยังไงบ้างอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเป็นเหมือนกันหมดหรือเปล่านะตอนผมไปอยู่เขาก็จะสอนอ่ะฮะมีงใค่รายเนาะหางานง่ายๆทำงานง่ายง่ายใช่มันง่ายจริงมันง่ายครับมันหางานง่ายก็คืออย่างที่คุณสอนทำแหละครับเดินไปเลยไปถามตามร้านผมก็ทำอย่างนั้นแหละคือบางทีเรายื่นไปตามอีเมลบางทีมันช้าครับคนมันแข่งกันใชเย่อะมันยื่นกันเยอะผมก็เดินตามร้านเลยแล้วก็พิมพ์เรซูเม่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยว่าเออไปยื่นเอาจริงๆบางทีเขาไม่แทบไปดูเรซูเม่เลยเขาก็คุยกับใชเรา่เนี่พยี่ใช่เขาคุยเขาชอบเขาก็เออมาเลยนะพรุ่งนี้โอ้โหโอเคจริงๆเราก็ไปคุยอย่างเงี้ยครับมันก็จะง่ายกว่าแต่ว่าก็เหนื่อยหน่อยเพราใชะคุ่ณต้องคเ่ดะินน่ะเดินหาร้านเดินหาอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ผมเคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนๆคือวิธีการที่คุณจะหางานถ้าเกิดอยากทำกับคนไทยจริงๆนะครับวันไหนที่เป็นวันพระจำนะวันไหนที่เป็นวันพระให้คุณไปวัดไทยที่นั่นแล้วคุณจะไปเจอกับแหล่งรวมตัวเจ้าของร้านทุกร้านในเมืองนั้นๆนะฮะเออไม่รู้เลยนะเนี่ยโอ้โหนี่คือเทคนิคที่ง่ายที่สุดแล้วครับผมก็ทำอย่างเงี้ยครับก็ไปตะเวนคุยในวัดนั่นแหละครับแล้วเราก็ได้งานทันทีโอเคมีทริคเออมันเป็นทริคเป็นทริคครับอะไรที่เขารวมตัวกันเนี่ยแหละเราไปเลยนะครับอ่าคฮ่ะะบางสอนก็จะแบบมาอาจจะไม่ใช่คนที่ยังไงอ่ะคุณแซคคงจะเป็น extrovert เนาะแบบว่าชอบเข้าสังคมนู่นนี่นั่นนางสังก็จะเป็นคนเงียบๆหน่อยแบบไม่ค่อยอะไรอย่างนี้เออแต่ว่ามันก็จะเน้นว่าเออเราหางานได้เพียงพอสำหรับที่จะให้ survive อยู่ที่นั่นแล้วก็นอกนั้นสังก็จะในเรื่องการเรียนก็จะอยู่แค่อยู่นี้ library แล้วก็ที่ทำงานแค่นี้แหละสามอย่างสังคมไม่ค่อยมีเยอะไม่เท่าไหร่ค่ะอือฮึโอเคแล้วรอบนี้คิดว่าจะกลับไปอีกไหมฮะตั้งใจอย่างนั้นไหมเอาจริงๆนะโควิดเนี่ยมันทำให้เราห่วงคนที่เรารักและครอบครัวเนาะอือฮึจริงๆถ้าเราไม่ได้แคร์คนในชีวิตอะตอนอยากไปแต่ว่าเมื่อเราคิดถึงคนที่แบบป้ามาหรือว่าพี่น้องอะไรเงี้ยเราคิดว่ามันยังไม่ได้ถึงจุดที่เราสบายใจพอที่เราจะกล้าไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะลองคุยกันดูกับที่บ้านอาจจะเรียนออนไลน์หรืออะไรแทนอย่างนี้ก็ได้มากกว่าเพราะเดี๋ยวนี้ออนไลน์ยูนิเวอร์ซิตี้ก็มีเยอะมากเลยเนาะอ่าฮะมีค่อนข้างเยอะครับใช่ๆโอเคก็ท่าทางน่าจะไม่มีคำถามใดๆเอาเป็นว่าใครมีคำถามอะไรก็เข้าไปดูย้อนหลังใน YouTube ได้นะครับแล้วก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันเดี๋ยวผมตอบไปได้ก็จะเข้าไปตอบนะครับแล้วก็สามารถฝากคำถามไว้ในกลุ่มย้ายไปออสเตรเลียกันเถอะได้ด้วยนะครับก็วันนี้ขอบคุณคุณสอนมากๆเลยนะยินดีค่ะยทินีดีมทาี่กๆมเาลยแชค่ะร์ประสบการณ์นะครับที่เคยไปมานะครับก็หวังว่านะถ้าเกิดคุณสอนจะแบบมีโอกาสกลับไปอีกก็คงได้เจอกันนะฮะเนี่ยคุณใช้จะกลับไปไหมเนี่ยกลับครับกลับครับรอเปิดประเทศก็เดี๋ยวจะทำเรื่องกลับไปละอ๋อก็คือปกติอยู่ที่นั่นเลยไหมคะ
ไม่สฮ่วะนใหญ่ผมกลับมาเนี่ยนานแล้วไงแต่ว่ารอบนี้คือด้วยความที่อายุเราก็เยอะขึ้นฉะนั้นมันก็ต้องคิดวางแผนระยะยาวแล้วว่าจากนี้5 ปี10 ปีเราจะอยู่ยังไงที่ไหนแล้วสภาพแวดล้อมมันจะเอื้อกับชีวิตเราไหมในการที่จะเติบโตต่อไปอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยมองว่าไทยอาจจะไมค่ิดใช่ถึงที่เหมาะที่สุดแล้วล่ะเออก็เลยคิดว่าจะกเลรัิ่บมคคริัดบถึงสถานที่เก่าๆที่เราใช่เคยประทับใจใช่ครับเพราะเรารู้ว่ามันมีอะไรดีเราก็เลยรู้เอองั้นเราควรจะพยายามกลับไปให้ได้แล้วก็คราวนี้ถ้าอยู่ก็อยู่ให้ยาวที่สุดเท่านั้นเองแล้วทางบ้านเห็นด้วยไหมก็สนับสนุมนันเป็นสิทธิ์ของเราในการตัดสินใจครับก็เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วนะทุกคนมันต้องมีทางเลือกของตัวเองฮะจริงๆมันต้องคือเราถ้าเราสามารถไปตั้งรกรากแล้วมั่นคงได้เขาก็ตามเราไปแฮไดป้ปครัีบ้มันไม่ใช่ว่าเออไปไม่ได้นึกออกไหมใชอื่มใช่จริงจริงโอเควันนี้ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ไว้มีโอกาสคราวหน้าไว้มาเม้าท์มอยกันใหม่เนาะค่ะคโอ่ะเคขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับฟังในค่ำคืนนี้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ โอเคจบไปแล้วนะฮะกับการสัมภาษณ์ในค่ำคืนนี้นะครับกับการแชร์ประสบการณ์งานคลีนเนอร์นะครับในบิสเบนก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะที่เข้ามารับฟังด้วยนะครับยังไงก็ช่วยสนับสนุนกันนิดนึงนะครับกด Subscribe ติดตามในช่อง YouTube ของ Zack Nobody ด้วยนะครับแล้วกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆนะเผื่อว่าจะมีคนที่เขากำลังสนใจอยากหาข้อมูลในแนวทางในการทำงานอะไรแบบเนี้ยนะครับก็มารับฟังมาแชร์กันแล้วกันและมีอะไรคำถามอะไรก็ส่งเข้ามาได้ผมจะพยายามมาตอบนะครับเม้นมาใน YouTube ก็ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ